ไปกันที่หลงจู้สมชายเห็นบอกมีประเด็นหลงจู้สมชายวงในอะไรกันหรอหลงจู้อาเจมีอินไซต์อะไรคะมีคนข้างๆตัวหลงจู้อาเจระบายแทนนายค่ะคนข้างๆตัวหลงจู้สมชายข้างๆตัวหลงจู้อาเจระบายอารมณ์แทนนายค่ะบอกว่ามันสุดระอาอยากจะอ้วกได้ทุกวันเพราะมันได้เกิดปรากฏการณ์แรงลงแรงลงเลยเหรอปกติเนี่ยแรงมันลงอ่ะมันลงอะไรมันลงทำไมมันก็ต้องมีอะไรให้ถึงให้ลงไปลุมถึงแย่งชิงอยากได้เอามาอะไรอย่างเงี้ยเอางี้มีศพเห็นศพแรงก็ลงอาจแย่งกันไงต้องชิงต้องชิงกันหน่อยต้องชิงกันหน่อยลงทำไมก็ลงไปกินศพใช่ก็แย่งไงกินกินจนปากมันเลยนะเวลาแรงหมายถึงปากแรงมันเลยนะเวลาแรงมันลงทีนะคนใกล้ตัวหลงจู้สมชายบอกสุดระอาอยากจะอ้วกวันละ3เวลาเพราะแรงมันลงโอ้นี่ขนาดกำลังเผชิญชะตากรรมอยู่เนาะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปบอก10ล้านนะและประเดี๋ยวจะปิดปากให้สนิทเลยจะไม่ยุ่งเลยเราจะไม่ยุ่ งเรียกค่าปิดปากโอ้โหสุดยอดปรากฏว่าขณะที่กำลังต่อรองกันอยู่นั้นขณะที่กำลังเจรจากันอยู่นั้นขณะที่หลงจู้อาเจกำลังชั่งใจอยู่นั้นว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายจบไม่จบจ่ายแล้วจบไหมอะไรประมาณนั้นเรียกค่าปิดปากไม่คุยต่อเรียกค่าปิดปาก10ล้านใช่ไหมขณะที่กำลังชั่งใจอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีผู้ชายคนที่สองมาแบบมาใหญ่เลยพอผู้ชายคนที่หนึ่งเห็นอาการมาใหญ่มาเยอะของผู้ชายคนที่สองที่เปิดตัวเลข30ล้านผู้ชายคนแรกก็ขยับค่าปิดปากขึ้นไปเป็น20ล้านโอ้น้อยไปละจาก10ล้านยังไม่ได้เลยก็ผู้ชายคนที่สองเขาเรียก30ไงงั้นขอน้อยกว่าละกันเอา20แล้วจบเลยเรียกค่าปิดปากคนกลางว่าไงคนกลางคนกลางว่าไงเจอ30ล้านเจอ20ล้านคนกลางว่าไงดีวะคนกลางหรือว่าเจ้าตัวเจ้าตัวก็ได้เจ้าตัวหมายถึงว่าคนที่อยากจะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกนั่นแหละว่าไงปรากฏว่าหลงจู้สมชายจะจริงไม่จริงหรือจะเปลี่ยนใจทีหลังไม่เกี่ยวกับผมเอาเป็นว่าข้อมูลณเช้าวันนี้ก็แล้วกันคนสนิทหลงจู้อาเจก็บอกว่าหลงจู้อาเจตัดใจแล้วไม่จ่ายเลยมันสักคนอ้าว20ล้านก็ไม่จ่าย30ล้านก็ไม่จ่ายอยากพูดไปอยากเปิดไปเพราะอะไรอ่ะไม่กลัวหรอขึ้นในยุทธจักรเนี่ยเขาจะพูดกันอยู่คำหนึ่งถ้าจ่ายแล้วต้องกลับมาได้นะมันมีสองคำถ้าจ่ายแล้วต้องจบนะสองไอ้คำว่าจบหมายถึงเขายังกลับมาได้นะถ้าจ่ายแล้วจบมาทำมาหากินได้แล้วกลับมาทำมาหากินได้นะก็โอเคก็น่าใจหน่อยแต่ถ้าเขาประเมินแล้วว่าจ่ายแล้วนะเขากลับมาไม่ได้จ่ายทำไมเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เก็บเงินเอาไว้ดูแลชีวิตบ้านปลายไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะมีคนโพสต์คำนี้นี่นะถ้าจ่ายแล้วมันกลับมาไม่ได้อะคือในบริบทอย่างปัจจุบันเนี่ยผบ.ตร.ก็ยังเป็นคนปัจจุบันนายกลุงตู่ก็ยังชื่อนี้อยู่นะผมว่าใครเป็นหลวงจู้อาเจก็คงประเมินได้ว่าจ่ายแล้วก็ยังกลับมาทำให้กินอย่างเก่าไม่ได้ไม่จ่ายดีกว่าไม่จ่ายดีกว่าแล้วก็ไม่จ่ายจริงๆก็ไม่จ่ายจริงๆแต่มีคนบอกแบบนี้นะว่าก็ไปเลี้ยงแล้งไงก็ต้องเจอแล้งลงดีนึกออกไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกก็เพราะไปเลี้ยงแล้งไงก็เลยต้องเจอแล้งลง